เฉลยความจริงสาวปริศนาค้างกายตรงๆกฤษกรในวันสงกรานต์คือใครเรียกว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของเบสรักวนีและตรงๆกฤษกรที่ปล่อยให้แฟนๆคาใจมานานค่ะว่ารักหรือเลิกโดยเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเบสรักวนีก็ได้ประกาศว่าโสดกลางอินสตาแกรมส่วนตัวแถมต้องบอกเลยว่าตอนนี้หนุ่มตรงๆก็โดนแฉลากไส้แถมยังมีคลิปโผล่ตรงๆกฤษกรเล่นน้ำสงกรานต์กับสาวจนทำเอาหลายคนโยงไปว่านี่คือสาเหตุที่ทางด้านตรงๆไม่ได้ไปเล่นน้ำกับเบสรักวนีค่ะงานนี้ก็ทำเอาโลกออนไลน์ต่างก็แชร์กันเพียบค่ะว่าสาวปริศนาในคลิปเล่นน้ำกับตรงๆคือใครงานนี้ก็มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจากทวิตนี้เป็นเพื่อนคนในภาพและเขาคอนเฟิร์มว่าไม่มีอะไรเพราะในวันที่ถ่ายคลิปก็มีผู้หญิงคนอื่นๆถ่ายเช่นกันและต่อๆก็บอกว่าจุดๆๆงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคอมเมนต์ดังกล่าวจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ